อ่ะเรามาดูเรื่องต่อไปนะครับหลังจากที่เราทำสถิติมาเรื่องอะไรบ้างแล้วครับการประมาณค่าช่วงความเชื่อมั่นถูกไหมแล้วก็ทดสอบสมมติฐานทำเรื่องสัดส่วนทำเรื่องไชสแควร์ทำเรื่อง F เราทดสอบความแปรปรวน2กลุ่มอะไรพวกนี้ครบหมดแล้วอันนี้ก็จะเป็นอีกหัวที่แตกต่างไปนิดนึงจนถึงเรื่องท้ายๆไปเช่นการทดสอบความแปรปรวนอันนี้นะครับอันนี้เราเป็นการทดสอบความเหมาะสมของการแจกแจงหมายถึงเราเชื่อว่ามันเป็นทวินามแล้วเราทดสอบได้ไหมว่ามันทวินามจริงหรือเปล่าโอเคไหมมันมีการแจกแจงปกติแล้วมันจริงอย่างที่เราสมมติไหมเพราะว่าเวลาที่เราเก็บข้อมูลมาเราเห็นแค่แนวโน้มถูกไหมครับเราไม่รู้เหมือนยังจำได้ในวิชานี้ความขาหนึ่งคือความน่าจะเป็นคืออะไรครับถ้าคุณรู้มาก่อนว่ามันมีการแจกแจงอะไรเบื้องหลังคุณจะเดาผลลัพธ์ได้อันสถิติโซนนี้ก็คืออะไรถ้าคุณเห็นผลลัพธ์ใช่ไหมคุณสุ่มตัวอย่างขึ้นมาคุณอยากจะไปหากลับหาจุดเริ่มต้นว่าอะไรที่เป็นการแจกแจงเบื้องหลังของมันทำให้เราเห็นภาพนั้นว่ามันมองเหมือนเป็นสองขาที่เดินไปกลับกันนะครับส่วนหลักการเป็นยังไงก็ใช้งานมันเลยเริ่มนะครับก็ตามนี้เนาะ N คือขนาดตัวอย่างค่อยๆไปนะครับ O คือความถี่ observe แปลว่าของที่เรามองเห็นโอเคไหมพอเข้าใจนะ O คือ observe แล้วจะเห็นนะครับถ้าตัวแปรสุ่ม X มีการแจกแจงที่คาดหวังไว้คุณเดา ว่ามันน่าจะเจอจำนวนตัวใกล้ๆกับค่าเฉลี่ยประมาณนะครับ n คูณ p ความน่าจะเป็นที่จะเกิดตัวนั้นโอเค e ให้เป็นความถี่ตามที่คาด e มาจากคำว่า expected อันนี้ o นะครับ o คือ observe ของที่เราสังเกตได้ r v นะอันนี้ v ของที่เราสังเกตได้E ก็คือ expected ถ้าคุณเข้าใจภาษาอังกฤษก็จะพอสื่อเข้าใจได้บ้างนิดนึง expected คือของที่คาดหวังไว้คาดหวังจะเจอเมื่อคุณได้ข้อสิ่งที่สังเกตกับสิ่งที่คาดหวังมาคุณก็เดา ว่าอะไรครับเอามาลบกันโอเคไหม E เล็กนะE เล็กก็คือ expected ตัวเดียวกันนะครับ O เล็กก็คือ O นั่นแหละก็คือสิ่งที่คุณ observe คุณเอา O มาลบ E นะครับแล้วยกกำลัง2หาร E แล้วเอามารวมกันให้หมดเราทฤษฎีเนาะก็บอกไปเลยว่าตัวนี้จะมีการแจกแจงเป็น chi square บางทีเขาเรียกตัวพวกนี้ว่า chi square testสมมติคุณคิดว่าการทฤษฎีคิวเนาะมีคนมารอแบบปัวซองหมายถึงมีคนเข้าระบบแบบปัวซองคุณรู้ได้ไงว่าใช่คุณก็ต้อง observe มาเท่าไหร่เก็บข้อมูล expected คือคุณเดาพารามิเตอร์ไว้ก่อนว่ามันมีค่าประมาณไหนคุณควรเห็นเท่าไหร่เอามาลบกันยกกำลัง2หาร e เช็ค chi square โอเคไหมครับได้หน้าตาแบบนี้เนาะเพราะฉะนั้นความเหมาะสมของการแจกแจงตัวนี้ความถี่ที่คาดว่าจะได้ตามทฤษฎีจะขึ้นอยู่กับค่า chi square ตัวนี้โอเคไหมครับสูตรก็คือ oi ลบ ei มันจะมีเดี๋ยวเห็นตัวอย่างกำลัง2หาร ei เรียบร้อยเนาะหรือสูตรทางขวาก็ได้ถ้าคุณกระจายเข้าไป sigma expected ก็จะหักล้างเหลือ n เฉยๆโอเคอ่ะเรามาลองดูพอมันเป็นเรื่อง chi square คุณต้องมีประเด็นเรื่อง degree of freedom องศาเสรีโอเคไหมองศาเสรีเท่ากับจำนวนเซลล์ลบด้วยจำนวนพารามิเตอร์ที่ต้องการประมาณและลบออก1เดี๋ยวเราดูว่าเราจะเห็นอะไรถ้า chi square มี1พารามิเตอร์คุณก็ลบ1ลบ1อะไรแบบนี้ครับมาลองดูเขาเดาว่าเนาะถ้าตัว chi square คำนวณคือ oi กับ ei คุณดูว่ามันแตกต่างกันแค่ไหนตัวที่คุณเห็นกับตัวที่คาดหวังถ้ามันเฉลี่ยกันแล้วได้0คุณก็เดาว่ามันน่าจะเป็นยังไงแจกแจงตามที่คาดไว้โอเคไหมครับหรือว่าถ้าทดลอง
ใกล้เคียงเพราะคุณเห็นมันการยกกำลังสองเป็นการกำจัดไม่ให้ใครมาหักล้างตัวเองได้ตัวนี้เกินไปมากหน่อยตัวนั้นเกินไปมากหน่อยเอามารวมมันแล้วกลายเป็นศูนย์จะไม่เกิดขึ้นในกรณีนี้โอเคเพราะฉะนั้นการที่ถ้าสมมติคุณได้เป็นศูนย์เลยคือมันต้องเท่ากันจริงๆไอเดียประมาณนั้นแต่โดยทั่วไปมันคงไม่เท่าหรอกแต่ถ้ามันแตกต่างกันน้อยใช่ไหมคุณก็เดาว่าใกล้เคียงทฤษฎีโอเคแล้วก็สังเกตแล้วครับถ้าใกล้เคียงตัวนี้จะน้อยถ้าแตกต่าง chi square ก็เลยจะมากเพราะนั้นเราก็เลยหาตัว c คำนวณถ้ามีค่ามากเกินเราก็เลยจะบอกว่าไม่ยอมรับไม่ได้ครับว่ามันดูแตกต่างกันเกินไปไอเดียแบบนี้ใช่ไหมถ้ามันต่างกันมากเราก็ปฏิเสธสมมติฐานว่ามันน่าจะมีการแจกแจงเป็นอย่างที่เราคาดเดาไว้โอเคไหมครับเพราะขอบเขตที่คุณเราจะยอมรับได้นะครับคือตัวคำนวณต้องน้อยกว่าโอเคกำหนดนัยสำคัญมาคุณอยากได้ตรงไหนเพราะมันต้องอยู่ภายในโอเคมันก็มีหมายเหตุเล็กๆน้อยๆว่าทำไมต้องเป็น5ก็ไม่เป็นไรเนาะเรามาลองดูตัวอย่างเลยนะครับเพราะเรื่องนี้ความหมายคือเป็นการทดสอบคล้ายสมมติฐาน H0 คือคิดว่าเป็น H1 ก็คือไม่เป็นกับไม่เป็นโอเคให้นัยสำคัญมาสมตัวอย่างเราใช้วิธี chi square คำนวณค่าออกมาหาดีกรีออฟฟรีดอมเรียบร้อยเนาะเปิดตารางบริเวณวิกฤตคือยังไงถ้ามันไกลกว่าแบบนี้คือถ้ามันใหญ่เกินไปโอเคไหมครับเราก็จะปฏิเสธอารมณ์ก็ยังเหมือนเดิมนะครับว่าถ้ามันไกลเกินไปเนี่ยไคสแควร์จำภาพได้เนาะประมาณนี้ไคสแควร์ของอัลฟาแสดงว่าตรงนี้นะครับมีค่าพื้นที่อัลฟาโอเคถ้าตัวไคสแควร์ใหญ่กว่าแซลมันช่วงบริเวณยอมรับอยู่ไหนนะตรงนี้บริเวณวิกฤตอยู่ตรงนั้นโอเคไหมครับถ้าคุณไปนั่งคำนวณมาตัวคำนวณดันไปตกลงตรงนู้นก็เลยปฏิเสธถ้าคุณตกทางซ้ายก็ยอมรับแค่นั้นเองโอเคแต่มันจะมีหมายเหตุเล็กๆน้อยๆเดี๋ยวเราลองดูอ่ะโยน3เหรียญ240ครั้งเห็นไหมครับเกิดอะไรได้บ้างเกิด0เกิด1เกิด2เกิด3จำนวนหัวที่เกิดขึ้นโอเคคุณเดาว่าอะไรครับเหรียญน่าจะเที่ยงตรงถูกไหมครับเปรียบเทียบความถี่ไอตัวทดลองเขาต้องให้มาเนาะหรือคนไปนั่งทำการทดลองมา E ก็คือโดยทฤษฎีคาดว่าจะได้เท่าไหร่มาจากไหนมาจากการคำนวณทั้งหมดนะครับเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งเลขที่เราเห็นนะครับเรามีการทดลองทั้งหมดกี่ครั้ง240ครั้งความถี่ที่คุณจะคาดได้เลขนี้เกิดจาก1ใน8คูณ240โอเคไหมครับมันก็เลยตกที่30ส่วนใน px เท่ากับ x มาได้ยังไงคุณต้องมีความรู้ทางทฤษฎีมาก่อนว่ามันเป็นเรื่องการโยนเหรียญเพราะนั้นมันก็คือไบโนเมียลถูกไหมครับไบโนเมียลจำได้ไหมโอกาสขึ้นหัวศูนย์ครั้งก็มาจากไหนอ่ะโอกาสคือ1ใน8ก็ได้หรือคุณคิดง่ายๆก็คือหัวหมดเลย3 1ใน2คูณกัน3ครั้งส่วนการขึ้นหัว1ครั้งคุณมีได้3วิธีก็คือจะหัวแรกหัวกลางหรือหัวหลังก็เลยเป็น3ใน8โอเคไหมครับเลขที่ได้พวกนี้นะครับเกิดจากเอาทฤษฎีคูณจำนวนที่มีเสมอนะครับเลขที่มีคูณจำนวนเสมอออกมาโอเคก็คือคุณเข้าใจว่าเหมือนตัวนี้คุณคาดเดาว่ามันจะเกิดอ่ะเอามาทำอะไรกันลบกัน OI ลบ EI ใครจะลบใครก็ไม่แคร์หรอกเนาะสุดท้ายคุณจะทำอะไรยกกำลัง2บวกกันให้หมดและหารด้วย EI แต่ละตัวมาลองดูนะบางคนก็เลือกใช้ chi square ei oi มาครบหมดแล้วคำนวณตัวลบแล้วกับยกกำลัง2หาร ei
โอเคได้36ส่วน30 88 64ส่วนด้วย90โอเคนะครับเลขนี้จะเป็นตัวหารนะครับเลขพวกนี้นะจะวิ่งมาเป็นตัวหารตัวตรงนี้คุณจับกำลัง2ขึ้นมาโอเคไหมกำลัง2ขึ้นมาเอาทั้งหมดบวกกันลงมาตรงนี้คือบวกกันลงมาพอคุณรวมได้ตรงนี้ปั๊บตัวนี้คือตัวคำนวณแล้วคุณไม่ต้องใช้อะไรมากอีกแต่คุณจะไปเปรียบเทียบว่าเราจะยอมรับหรือปฏิเสธตรงนั้นคุณต้องไปเช็คกับอะไรนะตอนนี้เหมือนคุณรู้แล้วว่าเลขที่คุณได้อยู่แถวไหนถูกไหมสมมติว่า 3.8 น่าจะประมาณนี้แล้วกันเล็กๆ 3.822 ที่เหลือคุณก็ต้องไปเช็คเรื่องค่านัยยะสำคัญถูกไหมคุณอยากจะให้มันอยู่ในโซนยอมรับหรือโซนปฏิเสธคุณก็ต้องเอาตัวนี้มาเช็คกับนัยยะสำคัญที่ได้มาจากการเปิดตารางหรือกดค่าคำนวณหมายถึงว่าดีกรีโอเคในที่นี้คุณไม่ต้องการประมาณพารามิเตอร์ของประชากรโอเคไหมครับเราไม่ได้ต้องการว่าพารามิเตอร์น่าจะเป็นเท่าไหร่บางครั้งเราอาจจะต้องเดี๋ยวดูตัวอย่างไปเนาะเราก็ถ้าเจอก็จะเป็นคล้ายๆอยู่ที่เราเห็นนี่แหละ degree of freedom มาจาก k คือ4ทำไมเป็น4เพราะคุณมี4ช่องตั้งแต่0 1 2 3จำได้มั้ย k นะครับจำนวนเซลล์ทั้งหมดคือ k คุณนับตรงนี้ได้ทั้งหมด4ช่องนี่คือ k เท่ากับ4โอเคเพราะนั้นคุณก็เลยเป็น4ลบ m ลบ1ก็เลยเหลือ3 degree of freedom คือ3โอเคเพราะนั้นค่าวิกฤตที่คุณได้คือ 7.815 เหมือนเดิมรูปที่เราวาดนะครับเราได้แล้วว่าไอ้นั่นมันได้3แต่ตัววิกฤตอยู่ที่ 7.8 ตรงนี้คือเกิดทำให้พื้นที่ 0.05 โอเคแต่สิ่งที่คุณคำนวณมาดันไปตกอยู่ที่นี่3จุดกว่าๆใช่ป่ะจำได้เนาะ3จุดกว่าๆจำเหมือนเดิมถ้าอยู่โซนซ้ายยอมรับถ้าไปอยู่โซนหางปฏิเสธซึ่งตรงนี้ตรงในโซนสีเขียวคุณก็เลยบอกว่ายอมรับสมมติฐานหลักคิดว่าเหรียญมีความเที่ยงตรงที่นัยยะสำคัญ 0.05 เพราะถ้าคุณฟังรู้เรื่องไปก็เป็นประมาณนี้เนาะตัวอย่างแล้วคุณก็ได้ไอเดียคร่าวๆว่าทำไมต้องเป็นอย่างนั้นก็คือคุณเทียบกับตัวที่คุณ observe คือตัวที่เห็นจากการทดลองตัว expected คือตัวที่คาดหวังว่าจะเจอถ้าตัวนี้ต่างกันไม่มากมันก็เลยน่าจะเท่าโอเคอย่างที่บอกนะครับทุกอย่างทำไมเรายอมรับสมมติฐานหลักย้ำอีกทีนะเหตุผลเพราะอะไรหลักฐานไม่เพียงพอที่จะปฏิเสธโอเคไหมครับคุณตอบไม่ได้ว่ามันใช่นะในความจริงคุณตอบแค่ว่าเออถ้าคุณโยนแค่นี้คุณตอบไม่ได้ว่ามันหลักฐานไม่เพียงพอในการปฏิเสธมันโอเคเหมือนกับคุณไม่ตั้งวัคซีนไว้คุณว่าวัคซีนนี้มีประสิทธิภาพว่าคุณก็ฉีดไปแล้วเออมันดูไม่แตกต่างก็เลยบอกว่าเหมือนฟ้าทลายโจรที่มีปัญหาที่เขาถอนเอาไว้ครับเหตุผลก็คือหลักฐานไม่เพียงพอในการปฏิเสธว่ามันไม่ต่างอะไรเงี้ยเพราะโดยทั่วไปสมมติฐานหลักจำได้เนาะมันจะเป็นสมมติฐานที่บอกถึงความไม่แตกต่างความที่มันใช่ความที่มันเท่ากับอะไรแบบนี้ครับลองดูจบโอเคการสรุปผลโดยใช้ค่า six one tail ก็คือดูตามหางนี่แหละตัวนี้เหมือนกันไคสแควร์โอเคระวังแตกต่างกันนะไอ้เมื่อกี้เราเปรียบเทียบตัวไคสแควร์ใช่ไหมบางครั้งเราไปนั่งเนี่ยเขามีรูปมาให้ดูก็ตามที่เราเข้าใจอ่ะถ้าไคสแควร์ตัวคำนวณคุณไปตกในบริเวณวิกฤตจำได้เราใส่สีจะช่วยให้ดีขึ้นเนาะตรงนี้จะเป็นช่วงยอมรับหมดครับโซนนี้จะเป็นโซนปฏิเสธถ้าคุณดันมาตกลงตรงนี้คุณก็เลยต้องปฏิเสธแค่นั้นแหละแต่คำว่าซิกก็คือบางครั้งคุณไปเทียบพื้นที่แทนถ้าคุณไม่เทียบตัวนี้นะถ้าคุณไม่เทียบตัวเลขค่าคุณไม่เทียบพื้นที่ไอเดียของเขานะครับไอคำว่าน้อยกว่าพวกนี้คืออะไรตัวนี้เนาะสมมติคุณทำคำนวณไคสแควร์ออกมาได้เป็นตัวเลขสมมติไคสแควร์ของคุณเนาะ3กว่าๆจุด8จุดอะไรพวกเนี้ยมันเกิดอะไรมันเกิดค่าพื้นที่ทางขวาเขาเรียกวันเทลเนาะ significant ตัวนี้นะครับคุณทำออกมาปึ้งได้ตัวเลข
เลขนี้จะเป็นพื้นที่นะมันไม่เลย1เช่นคุณได้0จุดถ้าเป็นข้อเมื่อกี้อาจจะสมมตินะครับ0.038อะไรเงี้ยไม่รู้เหมือนกันก็คือพื้นที่ทางขวาคุณไปเทียบกับอัลฟาที่คุณอยากจะทดสอบอัลฟาของคุณนะก็คือค่าพื้นที่เหมือนกันนะ 0.05 แบบเนี้ยเลขนั้นต้องใหญ่นิดนึงแล้วกัน 0.158 มั่วๆเกิดอะไรขึ้นครับคุณสามารถเปรียบเทียบพื้นที่กันได้เลยเพราะการที่พื้นที่ทางขวามากกว่าหมายถึงว่ามันอยู่ทางซ้ายกว่าเห็นภาพบอกไหมตัวสีน้ำเงินนะครับตัวสีน้ำเงินก็คือคุณจะได้ไคสแควร์อยู่ตรงนี้ตัวสีแดงก็จะมีค่าไคสแควร์ที่สอดคล้องกันเห็นไหมบางคนที่ทำให้เกิดพื้นที่น้อยคือมันจะไปอยู่ปลายขวากว่าคุณก็เลยตอบช่วงการยอมรับปฏิเสธได้โดยดูจากพื้นที่แทนโอเคป่ะไอเดียแบบนี้อ่านความหมายดีเนาะถ้าซิกของคำนวณน้อยกว่าคือปฏิเสธความหมายของข้อความนี้ทั้งหมดคือเกิดเมื่อแบบนี้นะครับเกิดเมื่อคุณมีโค้งไคสแควร์ซิกการคำนวณก็คือคำนวณผมให้เป็นสีฟ้าเนาะคุณได้พื้นที่ตรงเนี้ยเรียกว่าซิกวันเทลให้ตัวอัลฟาคือตรงนี้เห็นยังถ้าซิกวันเทลก็คือพื้นที่ทางขวาน้อยกว่าอัลฟาแสดงว่ามันตกอยู่ในบริเวณวิกฤตแค่นี้เองครับไม่มีอะไรเลยเราก็เลยปฏิเสธ H zone แต่ภาพบอกไหมมันคือสิ่งเดียวกันเลยนะถ้าคุณมี chi square คำนวณคุณมีค่าพื้นที่ทางขวาที่เรียกว่า sig one tail เนี่ย significant one tail อ่ะมันคือสิ่งเดียวกันโอเคไหมคำใช้คำตอนแรกคุณอาจจะไม่คุ้นเคยแต่พยายามทำความเข้าใจแล้วมองรูปภาพไปนะครับโอเคซิกวันเทลมันก็ต้องน้อยกว่า1อยู่แล้วคำถามนี้ดูไม่ make sense อ่ะผมถามเผื่อคุณไม่เข้าใจไงความหมายคือเพราะมันคือพื้นที่ใต้กราฟของพวกไคสแควร์ของพวก normal ของพวกอะไรพวกนี้คือมันเป็นพื้นที่ปั๊บเราเรียนเรื่องวิชาพวกนี้ตามพื้นที่ใต้โค้งนะเป็น1เสมอเพราะมันคือความน่าจะเป็นถูกป่ะเพราะฉะนั้นเลขพวกนี้ต้องไม่เลย1แน่ๆโอเคเพราะนั้นพวกซิกวันเทลพวกนี้นะต้องน้อยกว่า1เสมออยู่แล้วไม่งั้นคุณจะไปเปรียบเทียบกับอัลฟาทำไมอัลฟาคือเลขจิ๋วๆใช่ป่ะคิดอย่างนั้นนะครับเพราะซิกวันเทลคือเลขจิ๋วๆด้วยมันคือพื้นที่ทางขวาของจากจุดนั้นเป็นต้นไปโอเคเนี่ยอย่างเงี้ยเขาบอกคุณไปดูซิกวันเทลก็ได้เพราะว่าซิกวันเทลของไอ้ไคสแควร์คำนวณน่ะเป็น 0.2813 เข้าใจมั้ยแทนที่คุณจะคำนวณย้อนกลับคือคุณมี2แบบแบบแรกคือเทียบอะไรเทียบค่า chi square chi square คำนวณใช่ไหมได้เท่าไหร่นะ 3.822 chi square 0.05 ที่ degree of freedom 3คุณได้เท่าไหร่เมื่อกี้7หรือเปล่ากว่าจำไม่ได้ละ7.815ถ้าคุณวาดภาพเล่นที่เราพูดถึงคืออะไรมันขึ้นกับว่าโปรแกรมบางทีมันให้อะไรมาเนาะมันเขาก็อยากให้เราเข้าใจ4คำนวณก็คือตรงนี้ค่าบนแกน x ได้ 3.822 นึกภาพออกไหมส่วน c บนตัวค่าที่ degree of freedom กับค่าไนยสำคัญตรงเนี้ย 7.815 คนก็เลยรู้ว่าเฮ้ยมันอยู่ทางขวาทางซ้ายกันแล้วก็ช่วงยอมรับปฏิเสธเทียบเป็นหลักแบบนี้คุณก็เลยตอบได้ว่าเฮ้ยมันอยู่ทางซ้ายมันตกอยู่ในช่วงยอมรับก็เลยยอมรับนั่นคือไอเดียที่เมื่อกี้เราถามเนาะในอีกความหมายหนึ่งถ้าคุณจะดู one tail แทนโอเคคุณก็ไปดูพื้นที่ของตัวซิกเนี่ยมาจากอัลฟาแน่นอนเพราะนั้นตรงนี้มีค่า 0.05 เท่ากับอัลฟาถูกปะไอ้ 3.822 กลับเป็น 0.2813 นั่นพูดถึงพื้นที่ทางขวา
เขาได้ป้าพื้นที่น้ำเงินทั้งหมดมีค่าเป็น 0.2813 คุณก็เลยตอบไปว่าเฮ้ยพื้นที่มันใหญ่กว่าเนาะแสดงว่ามันอยู่ทางซ้ายกว่าเข้าใจป่ะตัวนี้ใหญ่กว่าก็ใหญ่กว่าเลยรู้ว่ามันอยู่ซ้ายกว่าก็คือยอมรับสมมติฐานหลักเพราะนั้นไม่ว่าคุณจะเทียบของบนแกนก็คือค่านี้หรือคุณจะไปเทียบตัวพื้นที่ก็ทำได้โอเคไหมสีเหลืองคือเทียบค่าบนแกน x รู้ว่าใครซ้ายขวาหรือคุณจะไปเทียบสีฟ้าคือเทียบใครค่าพื้นที่กับ significant ระดับนัยสำคัญอ่ะเนาะโอเคไหมครับว่ามันมากหรือมันน้อยเดี๋ยวคุณจะเห็นบางโปรแกรมมันให้ปึ้งออกมาเป็นค่า significant one tail แทนเนี่ยโปรแกรม stat google office เห็นไหมมันให้ significant level คุณนะครับสมมติโปรแกรมนี้เนาะมันให้อะไรคุณแทนครับมันให้ระดับนัยยะสำคัญ 0.28 บอกอะไรคุณบอกคุณว่าลงเมื่อกี้เอาลงเมื่อกี้มาใช่เปล่ามันให้ค่าอะไรมันให้ค่านี้คุณก็เลยต้องตอบได้เฮ้ยค่านี้มันใหญ่ใหญ่กว่าคือต้องยอมรับเพราะไอเดียคือมันอยู่ในโซนยอมรับมันตกอยู่บนสีเขียวมันทำให้พื้นที่ใหญ่กว่าอะไรเงี้ยครับเข้าใจปะขึ้นกับโปรแกรมเนาะมันอาจจะออกมาแตกต่างเขาเลยให้คุณต้องรู้ทุกอย่างเพราะสองเรื่องนี้คือสิ่งเดียวกันโอเคไหมครับเพราะนั้นเห็นแล้วเนาะ significant level คืออันนี้นะพูดถึงค่าพื้นที่แทนให้เปรียบเทียบค่าพื้นที่ไม่ได้เปรียบค่าบนแกน x ในความหมายของการเปรียบเทียบมีวิธีทำได้อยู่สองแบบคือคุณจะเปรียบเทียบค่าบนแกน x หรือเปรียบเทียบ significant คือเทียบพื้นที่โอเคไหมครับข้อพวกนี้นะมันจะแยกได้2แบบนะครับ1เปรียบเทียบค่า x เปรียบเทียบค่าบนแกน x ในที่นี้ก็คือ 3.822 น้อยกว่า 7.815 คุณก็เลยบอกว่ายอมรับS0 โอเคสิ่งเดียวกันเลยถ้าคุณไม่เปรียบเทียบค่า x ในอีกแบบหนึ่งเขาจะเรียกว่าเปรียบเทียบระดับนัยยะสำคัญนะครับเปรียบเทียบพื้นที่นะครับหรือในความหมายก็คือ sig one tail ที่ใช้คำอะเนาะ TAILED เนี่ยเนาะเปรียบเทียบพื้นที่ครับคุณได้ว่าอะไรตัว 3.822 อ่ะมันสามารถแปลงเป็นพื้นที่ได้เท่าไหร่แปลงเป็นพื้นที่ได้ 0.2813 โอเคส่วนตัวนั้น 7.815 จริงๆแล้วก็คือเราไปเทียบกับนัยยะสำคัญใช่ป่ะจริงๆตัวนี้ก็คือ 0.05 ที่เป็นอัลฟาของเราโอเคยังเมื่อพื้นที่มากกว่าคนก็เลยบอกว่ายอมรับ S0 โอเคไหมถ้าคุณจะมองข้างบนเลยเนาะ 3.8 คุณรู้ที่มานะครับมาจากการคำนวณของเรา 7.815 มาจากไหนอ่ะมาดูซิอีกทีหนึ่ง 7.815 ถ้าพูดจริงๆคือคุณเปิดตารางเพราะคุณอยากได้ significant level ที่ 0.05 ถูกไหมครับคุณไปหามาให้ได้ว่าจุดตรงนี้ชื่อ 7.815 คุณก็เลยได้ออกมาโอเคไหมครับนึกภาพเนาะ 3.822 มาจากตัวคำนวณอันนี้ทุกคนเข้าใจอันนี้คำนวณมาถูกป่าวคำนวณมาปุ๊บได้ 3.8 ให้ฝั่ง 7.815 มาจากเปิดตารางเอามาเทียบกันยอมรับสมมติฐานหลักโอเคแต่ถ้าคุณไม่ทำแบบนี้อีกแบบหนึ่งที่ทำคือเดินไปต่อเข้าใจคำว่าเดินไปต่อไหมเดินไปต่อคือดูจากรูปเราก็ได้เนาะอีกทีหนึ่งก็ได้หมายความว่าไงคุณได้เลข 3.822 คุณไปคำนวณค่าพื้นที่ของพวกนี้จะทำได้ก็ต่อเมื่อเช็คโปรแกรมครับถ้าคุณไม่มีโปรแกรมคุณจะไม่มีทางคำนวณค่าตัวนี้ไ
ความหมายแรกคือคุณได้อะไรนะ3.822คือคุณได้จุดบนแกน x ถูกไหมคุณจะไปรู้ได้ตรงนี้ปึ้งไปคำนวณพื้นที่ได้เป็น 0.2813 ได้เมื่อไหร่จากโปรแกรมเท่านั้นทำให้คุณรู้ว่าไอ้พื้นที่ทางขวาตรงนี้เรียก one tail sig one tail significant one tailโอเคยังจบเข้าใจเนาะคำนวณเลขได้มันได้เลขบนแกน x เด้งขึ้นไปหาพื้นที่พอพื้นที่ตรงนี้ปั๊บมันก็คำนวณง่ายคุณก็อยากได้นัยยะสำคัญเท่าไหร่คุณก็เปรียบเทียบเลยนัยยะสำคัญคือ 0.05 อันนี้คืออัลฟาของเราคุณก็เลยตอบได้ว่าเฮ้ยพื้นที่มันมากกว่านะมันเลยอยู่ในช่วงอะไรครับยอมรับสมมติฐานหลักการกระทำนี้ดีกว่ายังไงดีกว่ายังไงดีกว่าที่มันจะเร็วกว่าเยอะถ้าคุณเปลี่ยนสมมติฐานเปลี่ยนระดับนัยยะสำคัญเพราะเมื่อคุณเปลี่ยนนัยยะสำคัญอัลฟาจะเปลี่ยนขยับอัลฟาซ้ายขวาอัลฟาเป็นช่วงความเชื่อมั่น 90% ใช่ไหมนัยยะสำคัญ 0.1 คุณก็ยังตอบได้ว่าคุณยอมรับหรือปฏิเสธแต่ถ้าคุณไปทำไอ้ตัวข้างบนวิธีที่1ทุกครั้งไปคุณต้องเปิดอัลฟาเพื่อคำนวณกลับเป็นค่า xถูกไหมพอคุณเปลี่ยนเป็น 0.1 ปุ๊บคุณต้องไปนั่งคำนวณไอ้ค่า x ใหม่เปลี่ยนเป็น 0.25 คุณต้องไปนั่งคำนวณค่า x ใหม่เพื่อเปรียบเทียบกันโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นโดยทั่วไปคุณจะเห็นว่าในสีน้ำเงินเราจะเจอเมื่อเรามีโปรแกรมในมือคุณจะไปคำนวณ sig one tail ง่ายกว่าแล้วคุณเทียบพื้นที่โดยตรงกับอัลฟาที่คุณอยากได้เลยเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ดูในเช่น Excel เนาะมาลองดูนะครับโจทย์ข้อนี้นะครับคุณคำนวณมาได้แล้วเป็น 3.8 3.822 ถูกไหมอันนี้คือค่าไคสแควร์คำนวณไคสแควร์คำนวณโอเคคุณได้ 3.822เมื่อคุณได้อัลฟาตัวเนี้ยสังเกตนะครับอันนี้คืออัลฟาผมกำหนดมาให้ใช่ไหมจากโจทย์ระดับนัยยะสำคัญสมมติคุณชอบที่ 0.05 ทำยังไงครับสิ่งที่คุณต้องทำคือการเปิดตารางเพราะนั้นคือ normal ใช่ป่ะเอ้ยไม่ใช่อันนี้ใช้ chi square inverse chi square inverse หางขวาหางเดียวถูกไหมของความน่าจะเป็นตัวนี้ degree of freedom ที่สูที่3ปึ้งได้เลข 7.8 เห็นยังทุกครั้งถ้าคุณจะเปลี่ยนอัลฟาดูนะถ้าคุณได้ chi square คำนวณคุณนี้หยุดนิ่งอันนี้มาจากการเปิดตารางนี่คือวิธีแบบสีดำโอเคเพราะนั้นคุณเมื่อไหร่ได้ตัวนี้ปุ๊บจริงผมอยากให้อาจจะพอผมเปลี่ยนค่านี้เกิดอะไรขึ้นครับ 0.01 ปึ้งเห็นไหมค่าตัว chi square ตัวที่คุณได้จากตารางเปลี่ยนทุกครั้งที่คุณเปลี่ยนเลข 0.1 chi square คุณเปลี่ยนคุณก็ต้องมาเช็คด้วยแบบนี้ทุกครั้งคุณต้องมานั่งเปิดตารางเมื่ออัลฟาเปลี่ยนเห็นภาพบอกไหมครับเมื่ออัลฟาเปลี่ยนต้องเปิดตารางทีหนึ่งอัลฟาเปลี่ยนเปิดตารางทีหนึ่งอัลฟาเปลี่ยนเปิดตารางทีหนึ่งแต่ถ้าคุณจะทำอีกแบบหนึ่งคุณไปดูที่ one tail sig one tail เนาะ sig one tail ผลส่วนใหญ่มาจากการคำนวณคุณจะเอาเลขไอ้3.8มานั่งคำนวณต่อด้วยการใช้สูตร chi square distribution in rtหางขวาของเลขนี้ degree of freedom 3ปึ้งคุณได้ 0.8133 เพราะนั้นเมื่ออัลฟาเปลี่ยนคุณจะได้ค่าตรงนั้นทันทีเดี๋ยวนะครับก็คือตรงเนี้ยนักภาพบอกไหมถ้าผมเปลี่ยนเลขนี้ค่าตัวนี้เป็น5 0.5 ปึ๊บคุณเทียบ2ค่านี้ทันทียอมรับหรือปฏิเสธโอเค 0.8 0.1 นี่เพราะนั้นเป็นไงครับอันนี้อยู่ในบริเวณวิกฤตไม่เอาปฏิเสธสมมติฐานหลัก 0.05 ปั๊บคุณได้เลขเดิมไม่ต้องเปิดตารางเพิ่มเลยเห็นไหม
0.812เทียบกับ 0.05 คือนัยสำคัญเฮ้ยเพราะนั้นอันนี้สรุปว่ายอมรับสมมติฐานหลักเมื่อผมเปลี่ยนค่าอัลฟาเห็นไหมผมสามารถเอาเลข1 tail 6เทียบกันได้โดยตรงกับอัลฟาโอเคป่ะเทียบกันได้โดยตรงกับอัลฟาเพราะตอนนี้ในระดับบรรทัดล่างคือการเปรียบเทียบพื้นที่โอเคแต่อันนี้จะทำได้เลขนี้คำนวณได้คุณต้องใช้โปรแกรมคำนวณไคสแควร์แล้วคำนวณค่าพื้นที่ออกมาทำมือไม่ได้เพราะมันไม่มีตารางไคสแควร์ที่คำนวณในค่าละเอียดได้ทุกอย่างเพราะฉะนั้นโปรแกรมทำความง่ายให้เรามันจะคำนวณ1 tail 6ให้เราแทนเข้าใจไหมพอเราได้1 tail 6ปุ๊บคุณอยากได้นัยสำคัญ 0.05 เทียบเลยจบเลิกโอเคโปรแกรมมันทำงานทุกอย่างจนแค่เราเทียบแล้วสรุปผลหนึ่งภาพบอกไหมแต่ถ้าคุณทำบนกระดาษบนกระดาษเปิดในห้องสอบสมมติไม่มีคอมพิวเตอร์ให้ใช้เลยใครแควร์คำนวณเนี่ยคำนวณคลีเลขได้โอเคส่วนไอ้เลขทางนี้คุณมีตารางใครแควร์อินเวอร์สเข้าใจไหมใครแควร์มันจะย้อนค่ากลับให้คุณว่าค่าบนแกน x เป็นเท่าไหร่เพราะนั้นเมื่อ alpha เปลี่ยนทุกครั้งไปคุณต้องมานั่งคำนวณตารางใหม่ทุกรอบเปิดตารางทีหนึ่งเปลี่ยนเป็น 0.05 ถ้ามีเปิดตารางทีหนึ่งเข้าใจไหม 0.25 ไอ้พวกค่ายอดนิยมอ่ะเปิดตารางทีหนึ่งแล้วค่อยมาเทียบเข้าใจยังเพราะความแตกต่างมันต่างกันนะครับถ้าคุณมีโปรแกรมคุณจะวิ่งมาทำข้างล่างเมื่อคุณเปลี่ยนค่าอัลฟาเทียบเลยเพราะตัว1 tail 6จะไม่เปลี่ยนโอเคแต่ถ้าคุณทำบนห้องสอบบนกระดาษบนอะไรที่เข้าไม่ถึงคอมพิวเตอร์คุณต้องมาเปิดตารางย้อนกลับเสมอซึ่งเลขนี้จะได้ทุกครั้งจากการเปิดตารางโอเคไหมเลขนี้จะถูกคำนวณได้จากตารางคำนวณมาแล้วให้คุณต้องไปนั่งหาว่าตารางอยู่ที่ไหนภาพบอกไหมครับแต่ถ้าคุณเป็นโปรแกรมนะมันจะยิงเลขนี้ให้คุณแทนเลยตึ้งพอได้ 0.02 0.28 แล้วคุณอยากได้อัลฟาเท่าไหร่ก็ตามใจคุณคุณใส่ไปสิคุณได้ทุกค่าเลยเข้าใจไหมเปรียบเทียบสองค่าถ้าเป็นแบบนี้เรียกว่าอะไรยอมรับถูกไหมหรือผมยิงสามารถทำได้ด้วยอัตโนมัติด้วยซ้ำก็คือคุณมองเป็นสองค่าลบกันนะนี่ลบนี่ถ้ามันได้ตัวนี้ผมอาจจะใส่เงื่อนไขเข้าไปด้วยเช่นconditional เนาะhighlight cell greater than 0โอเคไหมก็คือว่าผมจะต้องเปลี่ยนสีใหม่เดี๋ยวนิดนึงแบบเนี้ย greater than green หมายความว่าเมื่อไหร่ปุ๊บผมได้สีเขียวผมเรียกว่ายอมรับโอเคผมเปิดตารางใหม่ 0.05 ปั๊บเห็นไหมยอมรับหมดเลยเพราะมันอยู่ทางซ้ายกว่าแต่ถ้าเมื่อไหร่สมมติคุณไปเจอค่าแบบว่านัยยะสำคัญแปลกๆแล้วกัน 0.3 ปุ๊บติดลบปฏิเสธนะอะไรแบบนี้คุณสามารถคำนวณได้เลยโดยตรงซึ่งจะทำได้คุณต้องมีโปรแกรมคำนวณ distribution ตัวนี้ออกมาว่าแจกแจงได้เลขพื้นที่เท่าไหร่ซึ่งโดยปกติถ้าไม่มีโปรแกรมการคำนวณด้วยมือเลขนี้แทบจะเป็นไปไม่ได้แต่เขาไม่ทำงานโอเคไหมครับสิ่งที่เขาพยายามจะสอนหรือเราพยายามจะเรียนรู้คือถ้าคุณมีโปรแกรมคุณจะวิ่งลงมาบรรทัดล่างเลยให้โปรแกรมทำให้ทุกอย่างหน้าที่เราแค่เปรียบเทียบกับนัยยะสำคัญโอเคแต่ถ้าเกิดไม่มีถ้าไม่มีคุณจะคาอยู่ที่บรรทัดบนโอเคเลขนี้มาจากการคำนวณมือเลขนี้มาจากเปิดตารางโอเคพอเข้าใจเนาะประมาณนี้ครับเราอยู่บน2เรื่องคุณจะเปรียบเทียบค่าบนแกน x ไหมหรือคุณจะเปรียบเทียบค่าพื้นที่การจะเปรียบเทียบค่าบนแกน x คุณเปิดตารางย้อนกลับมาดูค่าถูกไหมแต่โดยทั่วไปถ้าคุณเปิดโปรแกรมมันจะให้ significant level ก็คือมันคำนวณพื้นที่ให้คุณแล้วคุณไปเปรียบเทียบตรงๆเลยไม่ต้องกดเครื่องอะไรอีกเพราะอุตสาห์เครื่องทำงานให้หมดแล้วตัวอย่างทางซ้ายทุกครั้งไปนะครับคุณไปลองดูเลยทุกโปรแกรมมันจะให้ significant level ทั้งนั้นเพราะมันทำงานจนจบงานเขาหน้าที่เราเอาอัลฟามาเทียบมากกว่าอัลฟาไหมก็ถือว่าอะไรครับถ้ามากกว่าอัลฟายอมรับเพราะคุณต้องมีไอเดียว่ามันอยู่ทางซ้ายโอเคเหมือนตามรูปที่ผมวาด
แต่ถ้าคุณได้เร่งน้อยกว่าถ้ามันกระโดดไปลงทางขวาช่วงปฏิเสธสมมติฐานหลักแค่นี้เองเอาอีกตัวอย่างหนึ่งแล้วเสร็จแล้วเนาะคุณคำนวณแต้มได้แบบนี้600ครั้งนะ1ลูกเพราะนั้นโอกาสคุณคิดว่าหน้าแต่ละหน้ามันน่าจะเท่ากันถูกไหมล่ะแต่คุณเห็นไหมในความชีวิตจริงมันคงอาจจะใกล้ๆแต่อาจจะไม่เท่าทำอะไรครับคำนวณค่าคาดหวังทำไมเป็นร้อยเพราะคุณคิดว่าโอกาสออกแต่ละหน้าน่าจะเท่ากันถูกไหมคำนวณ OE ลบ OI คำนวณแล้วลบกันสแควร์ได้ 12.2 ค่าวิกฤตคือ 11.070 แสดงว่าหน้ามันเบี้ยวมันเหมือนมันเบี้ยวใช่ไหมครับเช่นแบบว่าเฮ้ยไอ้นี่ก็เกินไปเยอะไอ้นี่ก็น้อยไปเยอะเนาะมันจะสะท้อนออกมาตรงไคสแควร์คำนวณการที่คุณพูดเรื่องพวกนี้คืออะไรครับควรเปรียบเทียบค่าแกน x โอเคเปล่าที่ 0.05 เอาใหม่แล้วกันตรงนี้คือค่าคำนวณเนาะคุณได้ 12.2 ไม่ได้คุยพื้นที่อ่ะไม่รู้อ่ะเพราะเราไม่ได้มีโปรแกรมสมมติสิ่งที่คุณได้จากตารางคืออะไรนี่ตารางให้คุณมาว่าถ้าคุณอยากได้ 0.05 ที่ระดับนัยสำคัญ degree of freedom คือ5ผมคำนวณค่าบนแกน x ได้ 11.07 เพราะนั้นช่วงการยอมรับอยู่ทางซ้ายช่วงปฏิเสธอยู่ทางขวาคุณเห็นไอ้สีน้ำเงินเป็น12กว่ามันตกอยู่ทางขวาของเราของตัวเปิดตารางคุณก็เลยบอกว่าอะไรปฏิเสธสมมติฐานหลักก็เลยบอกว่าไอ้ลูกเต่าเนี่ยเบี้ยวแน่ๆไม่เที่ยงตรงโอเคเขาก็เลยยกตัวอย่างให้ดูอีกถ้าคุณไปทำอะไรสรุปผลโดยใช้ซิกวันเทลคุณต้องไปใช้โปรแกรมเห็นไหมมันไม่มีทางเปิดคำนวณให้เราเลยนะครับถ้าเป็นผมก็จะใช้ Excel คำนวณตัวนี้ออกมา significant level คุณเห็นยัง 3.16 หมายความว่าไงครับถ้าคุณดูที่ระดับ significant level มันบอกคุณว่าไอ้ตัวที่เราคำนวณได้อะ11ใช่ไหมเราได้เท่าไหร่นะ12ใช่ไหมความหมายของเขาคือ12จุด2เนี่ยคุณได้ค่าพื้นที่ทางขวาเป็น 0.0316 ซึ่งมันน้อยกว่าอะไรครับมันน้อยกว่า 0.05 ที่เราอยากจะเทียบเห็นยังคุณไปเทียบบนโลกของพื้นที่แทนแสดงว่าอะไรช่วงยอมรับก็คืออยู่ทางซ้ายเหมือนเดิมนะครับช่วงปฏิเสธคือการอยู่ทางขวาแปลว่าไอ้ตัวน้ำเงินมันมุดเข้าไปอยู่ในช่องสีแดงเราก็เลยเรียกว่าเราปฏิเสธสมมติฐานหลักแล้วมันไม่เที่ยงตรงโอเค